ไปเลยไปกินฝั่งนู้นเลยแล้วแย่งกันแย่งกันเออเดี๋ยวจะพาไปวงนะครับสูตรอาหารรสต้นทุนเฮานะครับสำหรับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับอันนี้คือยังครับคาร์บอนตาลครับเฮาก็ใส่ไปผสมน้ำครับไปคนให้ละลายเนาะครับครับใส่หมักหน่อยก็1โลครับ1โล1โลครับโลต่อน้ำ15ลิตรต่อน้ำ15ลิตรใช่แล้วครับคาร์บอนตาลซอยในการเพิ่มโปรตีนให้สัตว์เฮาได้ครับโดยในการเขาเอิญว่าย่อยสลายบอกครับครับหลายอย่างครับเพิ่มโปรตีนย่อยสลายถ้าผมจะขาดไปเลยคือการน้ำตาลนี่ครับต้นกล้วยการน้ำตาลนี่ซอยเรื่องโปรตีนเลยคนคนได้กินไก่ยังหอมเนาะยังหอมครับหอมเหมือนชวนให้กินนะการน้ำตาลถ้าเราสิมามาค้นครับเนาะครับผมสูตรอาหารลดต้นทุนนะครับมันจะมีต้นกล้วยนะอ้ายเนาะครับประกอบกากน้ำตาลน้ำตาลน่ะเราก็จะมาคนนะครับคนคอเลคอเลมาคนพร้อมนะผมว่านะครับหมูหมักครับสัตว์หมักมันจะเพิ่มง่ายขึ้นมันเพิ่มรสชาติของต้นกล้วยเขาต้นกล้วยเอาลงตมฝาดครับมันฝาดแมนเนาะคือทุกคนหูเนาะต้นกล้วยมันฝาดเขากับมีเกลือเติมไอโอดีนให้เขาแน่ต้นกล้วยประมาณ3ต้นนะครับเนาะว่า5ต้นครับคือต้นรู้จักสิต้นใหญ่ต้นน้อยนะครับครับนี่สิเป็นเกลือครับอันนี้เป็นเกลือนะครับเนาะครับเกลือเพิ่มไอโอดีนให้เขาเนาะครับ3กรัมขอดูชัดๆนะครับนี่ครับเกลืออ๋อเกลือเม็ดเกลือเม็ดประมาณ3กรัมครับแล้วก็เฮาต้องให้แซ่ไว้ก่อนเนาะแซ่ยักข้าวนึงครับนี่ครับตามตาโรยลงไปนะเพื่อจะให้ต้นกล้วยเนี่ยเขาดูดซับตามตาลเข้าไปเนาะครับเนาะครับผมเนี่ยเขาก็คุกคุกให้เขากันแน่คุกเข้าให้เขากันนะครับแมนครับถ้าเกิดเฮาบ่ลดต้นทุนอย่างงี้บ่เหลือครับกำไรครับบ่เหลือผมคำนวณมึงแหละผมเคยเฮ็ดแหละครับครับผมแบบโลกสวยแบบว่ากำไรหลายกำไรหลายนะถือว่าว่าจริงว่าจริงครับครับผมต้องมีครับต้องมีเนาะต้องมีท่านผู้ใดอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์เฮามันต้องมีอย่างสิครับเฮาต้องกดเข้าไปสิครับให้มันซึมครับครับผมในการจานซึมออกไปในต้นกล้วยการน้ําตาลก็จะหมดแม่นครับนาทีดูได้สากล้วยหมดแม่นครับเขาก็สิดูดเข้าไปครับครับก็สิเพิ่มโปรตีนให้สัตว์ครับครับต้องผมบริเวณล่ําอยู่โรงสีบ้านนั้นล่ําหยาบหมดครับเดี๋ยวจะล่ําละเอียดมันก็สิแพงแน่แต่ว่าครับเป็นไม่ได้คันก็เป็นล่ําหยาบก็ได้ครับผมมันก็สิถือพอเบิ่งหน้าตานะครับเนาะเนี่ยอันนี้คือล่ำหยาบนี่ล่ำละเอียดครับอ๋อล่ำละเอียดครับจะมีราคากว่าล่ำหยาบครับสีแพงแน่ครับผมแต่เป็นไม่ได้กับล่ำหยาบก็ได้ครับครับครับได้ทั้งสองอย่างแมนครับใส่ในปริมาณปริมาณนี่ผมจะใส่3ถึง4ถ้วยครับ3ถึง4ถ้วยเนี่ยครับนะครับครับผมเอาไปตรงนี้คือเอาไปให้หมูครับครับให้หมูแต่คันเอาไปให้เป็ดนี่ฮะก็สิเอาหัวหางเนาะครับแซ่น้ําแซ่น้ํามาเทใส่ครับครับคือคันเป็นเป็ดก็เพิ่มหัวหางเป็ดคันเป็นหมูก็เป็นหัวหางหมูแซ่น้ําโอ้ครับคู่เข้าให้เข้ากันแค่นี้ครับเอาไปให้เลยนี่ครับเอาคู่เข้ามันเข้ากันนะครับเนี่ยหน้าตาการสิซึมลงไปในล่ำก็มีโปรตีนครับกระลำตาลก็มีโปรตีนต้นกล้วยมีโปรตีนอันนี้ก็ไข่หมูครับเนาะนี่ไข่หมูนะครับ
ขันเอาก็คือสูตรนี้ครับเป็ดแต่ว่าเพิ่มแค่หัวหันแซ่น้ำหันเม็ดไหมครับของเป็ดแซ่น้ำเพราะมันบวมน้ำแล้วเขาก็มาเทครับครับผมครับของเป็ดนี่ค่อนข้างสีใส่หัวหันลายก็หมูนะครับของหมูพี่ใส่แค่2ถ้วยครับครับผมหมูบ่คอยนี่เป็นไหนนะแต่เป็ดเฮาต้องเพิ่มโปรตีนเขาหลายแน่เฮ็ดผมก็สิใส่จํานวน600ตัวหมดใส่คาบนึงเครื่องกระสอบครับมือนึงกับกระสอบนึงครับเป็ดประสบการณ์จะสอนเฮาเองแม่งก็ต้องลองเฮ็ดครับจังซี่เฮากามึงมันบางทีมันบ่ตายตัวครับของมันบ่ตายตัวมันบ่มีสู่ตายตัวแม่นครับครับคือบอกไปนี่บางคนว่าเอ้ยไม่เป็นไปตามนี้เลยเหรอต้องไปคุณลองทําดูก่อนต้องไปลองก่อนครับจังต้นกล้วยจังซี่ครับเฮาสาบไปบางทีใส่ล่ำใจยังเข้าไปแล้วเอาหน้าตาคืออยู่ในเขาเฮ็ดจังสิบางทีเขาต้องลองเฮ็ดครับว่าเป็นยังไงลองปรับเปลี่ยนนะครับมันมีสูตรตายตัวเท่าที่คำนวณคือยังในกิเลสนะครับแมนอาหารมาแล้วแล้วเราไปเคี่ยงไม้ก่อนไปเลยไปกินฝั่งนู้นเลยแล้วแย่งกันเดี๋ยวเหอะต้นตัดกล้วยไปเมียขายแล้วก็ต้นเพราะว่าเห็ดลดต้นทุนอันนี้เขาเรียกว่าแหล่งอาหารลดต้นทุนนะครับเนี่ยก็มีต้นอ้อยต้นยังกระตับให้หมูได้มัดครับตัดให้หมูเลยเนาะแต่ก็ต้องอยากให้มันได้ผลผลิตก่อนให้กล้วยได้กล้วยก่อนแม่นะครับอันนี้กล้วยมันกับผมไปปลูกผมคิดอยากจะเรียนปศุสัตว์มาโลนแล้วผมอันดับแรกผมมาเห็ดกล้วยก่อนเลยครับปลูกไว้กล้วยได้ผลแล้วเริ่มพันธย่อยเห็ดปศุสัตว์ครับทีละอย่างครับเมื่อสิมีการว่างหลักฐานที่แบบมั่นคงแน่ครับครับผมแต่นอกสิเฮ็ดโดยที่เฮาบ่มีการลดต้นทุนเลยนะผมเชื่อว่าจังได๋ก็บ่ได้กําไรครับแพงเครื่องมือนี่ของแพงครับของแพงเนาะอาหารแพงกล้วยมันบ่ได้ขาดน้ํานะครับแต่ว่ามันทนความร้อนเนาะแม่ความร้อนครับความร้อนมันร้อนนะผมเปิดซัมเมอร์ให้ตลอดนี่เปิดซัมเมอร์ให้ตลอดครับผมเนี่ยจังต้นจังเสียกล้วยครับจะมันแห้งจังเสียผมก็สิตัดตัดแล้วมันก็รอออกรอใบก่อนให้มันเหลือแต่หยวกในแค่ครับนี่ครับผมสิตัดออกแล้วผมเลยรอน้ํามากต้นใหญ่ๆก็สิขึ้นต้นน้อยๆมันขึ้นตลอดครับมันสิหมุนเวียนอยู่ในสวนเฮานี่บ่ขาดกล้วยเลยครับต้นกล้วยนี่มันสิขึ้นมาใหม่เห็นบ่ครับผมมันสิพัดขึ้นไอ้พวกที่ว่ามันเหี่ยวแล้วยังแล้วเฮาก็ตัดเฮาก็รอออกครับนี่มาขึ้นมาใหม่บ่เฮานี่นะครับกล้วยเนี่ยมันจะมีนอของมันอยู่แล้วมีนออยู่แล้วครับนี่มันบ่แม่นมันบ่มีน้ําดิน้ําผมไผเป็นกล้วยตานี่บ่ครับกล้วยน้ําว่าครับเป็นกล้วยน้ําว่าแม่นครับผมก็ตัดไปให้หมูให้หยังอยู่เรื่อยครับให้หมูให้เป็ดอยู่เรื่อยอ
เห็นข้อหักจริงๆงวยเสียดายครับอันเดียวไปให้เขาได้ป่ะครับข้อหักได้มั้ยครับนี่ยังสิดิข้อหักเด้องวยบักใหญ่นี่เห็นบ่มันขาดเนาะเหมือนกับน้ำเนาะโอเคถามว่าน้ำมันเพียงพอแต่ว่าไอ้มันสู่แดดมันห่อนครับมันห่อนแห้งสู่แดดบ่ไหวนะครับพ่อมันหักปีนี้มานี่กล้วยผมไปหมดครับแห้งหมดเดี๋ยวรอหน้าฝนจังหน่อยน่าจะฟึบขึ้นอยู่ยังว่าฝนมากอ่ะชื่นใจแน่ว่ากล้วยฟื้นแน่ครับครับข้อหักต้นกล้วยนี่สำคัญมากสำหรับอาหารสัตว์นะครับว่านะสำคัญมากมากนิดหน่อยมันมีโปรตีนให้หันอันนั้นอยากได้หลายเอาเพิ่มการน้ำตาลเข้าไปครับมีแซ่ไว้ครับขณะดีกับมักครับมักไว้